ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีก1วันดีๆใช่แล้วนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีมาโดยตลอดเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมกันบริจาคโลหิตนั่นเองแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันผู้บริจาคโลหิตนะคะแชร์ลัสกิฟต์บัตรให้โลหิตให้ชีวิตต้องบอกว่าสโลแกนนี้เนี่ยเป็นสโลแกนที่เราเห็นภาพจริงๆนะเพราะว่าเวลาเราบริจาคเลือดไปเนี่ยมันสามารถไปต่อยอดช่วยเหลือนะคะผู้ที่เขาถ้าบาดเจ็บก็ดีหรือว่าเจออุบัติเหตุก็ดีหรือว่าต้องการเลือดด่วนก็ดีเหมือนกันคลังเลือดเนี่ยสำคัญมากนะคะมันเป็นเขาเป็นเส้นตายจริงๆนะว่ามันจะเขาในการรอดชีวิตนะหรือว่าต้องใช้เลือดจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับก็วันนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเป็นวันสำคัญของไทยนะค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกเลยนะครับฉะนั้นก็คงจะไม่ได้มุ่งเน้นนะเฉพาะวันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาที่ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจัดงานดังกล่าวขึ้นความจริงก็อยากจะให้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพราะวัตถุประสงค์หลักของการรณรงค์เนี่ยคือเขาอยากที่จะเหมือนก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะให้หน้าใหม่ๆนะครับที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยได้มาบริจาคโลหิตร่วมกันเพราะอย่างที่มวยบอกเนี่ยสต็อกเลือดเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะบางครั้งจำนวนคนที่มาบริจาคโลหิตนั้นเราก็ไม่สามารถจะกำหนดหมวดหมู่ได้กลุ่มโลหิตบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าหายากเฉพาะกลุ่มจริงๆนะฉะนั้นก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคนที่ยังอาจจะกลัวเข็มมั่งนะหรือว่าอาจจะร่างกายก่อนหน้านี้ไม่แข็งแรงหรือวัยยังไม่เหมาะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าใครมีความพร้อมแล้วก็อยากที่จะให้ไปบริจาคโลหิตร่วมกันนะเพราะว่าคำว่าให้ชีวิตมันครอบคลุมถึงความหมายทุกอย่างและในแง่ของทางพุทธศาสนาเนี่ยการสละเลือดเนื้อถือว่าเป็นการให้ทานขั้นอุปบารมีเป็นการให้ทานชั้นสูงอันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่อยากจะฝากกันแต่สำหรับแฟนรายการที่ถามว่าอ้าวแล้วของเราล่ะจะไปบริจาคกันเมื่อไหร่นะครับก็ปลายเดือนหน้าครบกำหนดนะครับที่พวกเราจะไปบริจาคโลหิตร่วมกันก็คอยฟังข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือนแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมเล็กๆนะที่อยากเชิญชวนคุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันครับใช่ค่ะใครที่ได้มีโอกาสได้ไปบริจาคโลหิตนะคะที่สภากาชาดไทยช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมนะเห็นหนุ่มหล่อแบบนี้นี่ไม่ได้ให้เชิญชวนฟุตบอลอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเชิญชวนนะให้มาร่วมการบริจาคโลหิตเนี่ยแล้วพอเดินทางไปที่สภากาชาดไทยนะคะบริจาคเลยเสร็จแล้วเนี่ยถ่ายรูปนะสวยๆถ่ายรูปเก๋ๆโพสต์ท่าเก๋ๆนะคะกับหนุ่มหล่อคนนี้เลยคริสเตียโนโรนัลโดนะคะแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook นะหรือว่า IG นะคะพร้อมติดแฮชแท็กค่ะ Be The One Donor Thailand นะคะหรือว่าบัตร Donation Thai นั่นเองแล้วก็ตั้งค่าให้เป็นสาธารณะหรือว่า Public คือสามารถแชร์ได้ให้กับทุกๆคนได้เห็นภาพพร้อมๆกันเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะ30มิถุนายนโพสต์ไหนถูกใจนะหรือว่าโดนใจเนี่ยก็มีโอกาสได้รับฟุตบอลนะคะ Be The Donor เพียงแค่100ท่านเท่านั้นโพสต์5สวยๆพระท่าหล่อๆเก๋ๆแล้วเนี่ยอย่าลืมนะเอาเป็นคำเชิญชวนด้วยนะคะหรือว่าเราได้อะไรจากการบริจาคโลหิตหรือบริจาคโลหิตแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในส่วนของภาพนี้พอติดแฮชแท็กแล้วเนี่ยมันไปทั่วโลกจริงๆนะคะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะกิจกรรมดีๆนะคะหรือว่าใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะที่เบอร์โทรศัพท์022564300หรือ022639600ต่อ1101นั่นเองก็ตั้งแต่วันนี้เลยถึงวันที่30มิถุนายนยังเล่นได้แล้ววันนี้แหมใครชอบเป็นพิเศษคืนนี้นะฮะโจโดนะครับก็จะนำทีมลงสนามเป็นแมตช์แรกของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะก็เชียร์ครับเพราะว่าการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโครงการดีๆแบบนี้ก็ต้องถือว่าจริงๆแล้วสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของเขามากนะเป็นนักฟุตบอลที่นอกจากฝีเท้าดีแล้วยังทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมรวมถึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากจริงๆนะครับก็ฝากไว้นะกิจกรรมดีๆในเรื่องของการบริจาคเลือดและใครเป็นคอบอลคืนนี้ก็คอยติดตามก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้มา SMS กันบ้างนะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคุณบุญหลาย8กุมภาพันธ์ค่ะ2525เวลาเกิดนะคะ 9:00 น.ถึง 10:00 น.วันจันทร์ถามเรื่องงานแล้วก็ความรักเป็นยังไง
ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะวงกลมตกปัตตานีเป็นอายุนะก็ต้องบอกว่าถ้ายังโสดเนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจเลยแหละและจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวที่คบหากันอยู่มาสักระยะก็มีโอกาสจะปรับเปลี่ยนสถานะแต่ถ้าเกิดมีคู่แล้วเนี่ยผมฝากระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยงานก็เช่นเดียวกันออกแรงเยอะๆระวังมีเหตุกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ให้ซื้อข้าวสารถวายวัดนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณคณิษฐา นะคะ27มิถุนายน2511ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:39 นาทีวันพฤหัสบดีเรื่องอนาคตเป็นยังไงแล้วก็อยากจะมีบ้านเหมือนคนอื่นเขาบ้างจ้ะความจริงหลังวันเกิดเนี่ยย่าง49ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะพันธุเป็นสีแล้วก็วงกลมตกโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านหรือแม้กระทั่งยุทธยานพาหนะมีเกณฑ์นะก็ลองดูนะครับอาจจะเป็นเล็กหน่อยก็ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะพวกคอนโดที่อยู่อาศัยเฉพาะอันนี้ฝากไว้พิจารณานะแต่ถ้าเกิดถามว่าช่วงนี้ถ้ายังไม่พร้อมหลังมันเกิดแล้วยังไม่พร้อมเนี่ยจะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่ก็คือในช่วง51เต็มย่าง52ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุวรรณีนะคะ5เมษายน2506ค่ะเวลา2508นะเวลาเกิด 5:30 น.วันจันทร์ถามลัคนาราศีไม่ได้บอกจังหวัดมาเดี๋ยวรบกวนส่งจังหวัดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะรวยค่ะดวงนี้ดาวการเงินเป็นเดชจักรพรรดิเกาะนะครับมนตรีแต่มันโยงมรณะคืออย่างนี้ฮะดวงนี้ผมยืนยันว่ามีเงินใช้ตลอดมีความสามารถที่จะหาได้ติดขัดอะไรก็พอจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือแต่มันโยงมรณะมันมักจะเสียทรัพย์นะกระเป๋ารั่วฉะนั้นเวลามีเงินสดอยู่ในมือจงเสียทรัพย์ไปกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ผ่อนบ้านนะครับผ่อนที่ดินผ่อนคอนโดซื้อพวกบอนพวกพันธบัตรที่มีสภาพคล่องน้อยๆซื้อแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดให้ลำบากหน่อยอันนี้ช่วยได้ไม่ลำบากครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่8กันยายนค่ะ2525นะคะเวลาเกิด 7:00 น.ตรงพุธกลางวันตกงานอยู่ค่ะจะได้งานเมื่อไหร่แล้วก็มีปัญหากับสามีเมื่อไหร่จะดีขึ้นด้วยเดี๋ยวแยกทีละส่วนนะฮะกาลีจี้ไปที่เรือนงานแล้วก็งานใหม่ฉะนั้นอ้าวอย่างนี้หลังวันเกิดครับอีกไม่กี่เดือนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานจะพลิกเลยนะต้องบอกว่าดีจะมีคนหยิบยื่นโอกาสเกณฑ์งานใหม่ขึ้นเหมือนจะมีคนให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงานนะฉะนั้นตอนนี้ขวนขวายหน่อยไม่ใช่รอให้เลยวันเกิดไปแล้วเอาเป็นว่าทำแต่ช่วงนี้นะหลังวันเกิดไปแล้วจะดีขึ้นความรักความสัมพันธ์กับคู่เนี่ยผมฝากประคองหน่อยนะโดยเฉพาะรอยต่อย่าง35และย่าง36อยู่กันยังมีระยะห่างบ้างช่วยได้ในระดับหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนิรันต์นะคะ13พฤศจิกายน2528ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนตรงวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเงิน13พฤศจิกา28ปฏิทินตรงกับวันพุธนะถ้าคุณบอกว่าเป็นพฤหัสผมถือว่าคุณเกิดรอยต่อระหว่างคืนพุธฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะถ้าไม่ใช่ส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบนะของคุณถือว่ายังเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับเงินในช่วงอายุย่าง31นี้ก็จะเตือนก่อนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เอานะครับปีจรนี้ไม่ดีมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องดังกล่าวแต่ว่าในแง่ของการหาเงินสภาพคล่องเนี่ยต้องถือว่ายังมีศักยภาพนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวิลาวันนะคะ20มีนาคมค่ะ2540ไม่ได้บอกเวลาเกิดมานะรบกวนส่งเวลาเกิดก็มาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะใช้วันสากลทุกท่านนะครับถ้าเป็นเที่ยงคืนไปแล้วนะกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่เพราะ SMS สื่อสารทางเดียวผมสอบดวงเพิ่มไม่ได้ครับค่ะ SMS ต่อมาเลยนะคะSMS ต่อมาคุณอภัสนันค่ะเกิดวันที่16กรกฎาคม2535เวลาเกิด 7:09 นาทีวันพฤหัสบดีแล้วมีดวงผู้ชายมาเรียกถามว่าอยากจะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันไหมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24คุณเกิดวันพฤหัสบดีนะแป๊บหนึ่งครับ
คืออย่างนี้นะครับดวงของคุณเนี่ยปัตตานีเป็นกาลีในพื้นกำเนิดนะครับก็จะบอกว่าถ้าลักษณะการคบหามีระยะห่างแต่ไม่ได้มีผลต่อความสัมพันธ์อันดีเจอกันบ้างอันนี้ถือว่าเป็นการแก้ดวงนะเพราะพื้นชะตาเป็นแบบนั้นนะครับก็การทำบุญเสริมเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะครับก็พยายามถวายข้าวของที่เป็นคู่เชิงเทียนก็ได้แจกกันก็ได้และอีกประเด็นที่สำคัญเฉพาะของคุณเนี่ยก็คือพยายามทำทานด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณประภาพรค่ะ17พฤศจิกายน2513เวลาเกิด 11:00 น.ตรงนะคะวันอังคารถามเรื่องงานเงินและครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้อง ของคุณเนี่ยสภาพคล่องตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับกาลีจี้ไปที่เรือนเงินซึ่งเข้าทำนองรับซ้ายใจขวาแต่ที่ผมเป็นห่วงจริงๆกลัวจะพอกหางหมูนะสะสมเพราะว่าเมื่อเข้าย่าง47ไปแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้สินปัญหาสภาพคล่องมากมายหลังวันเกิดไปแล้วให้ถวายของมีคมนะครับจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้และตัวคุณเองนั้นให้ระวังอุบัติเหตุหาโอกาสไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนก็ยังดีส่วนครอบครัวทรงๆนะหลังวันเกิดตั้งใจประคองหน่อยผ่านได้นะครับเพราะเกณฑ์ความรักพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงทั้งคู่ศัตรูทั้งมรณะแต่งานเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วนะผมถือว่ามีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นนะและเด่นจริงๆคือย่าง48ในเรื่องของงาน SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐานะคะไม่ได้บอกวันเรารบกวนส่งวันวันที่นะเดือนพ.ศ.เวลาเกิดเข้ามาด้วยนะเรามากันที่สายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณสุนันทาค่ะคุณสุนันทาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะจะดูให้แฟนนะคะจะให้แฟนถ้าอย่างนั้นขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของแฟนค่ะ19มกราจ้ะ06ค่ะเกิดเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งอะค่ะจ้ะฟ้าสว่างเสาร์ฟ้าสว่างวันเสาร์ชัดเจนครับก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับสำหรับดวงของคุณแฟนค่ะจ้ะจ้ะอยากถามอะไรอ่ะกรรมะเป็นกาลีอยู่ตอนเนี้ยทุกข์ใจเรื่องงานหรือตกงานหรือไม่มีงานทำมีปัญหาเรื่องงานอยู่หรือเปล่าฮะของแฟนไม่ใช่ค่ะเขาทำงานอยู่ข้าราชการผมก็จะทายเหมือนเดิมนะช่วงอายุย่าง54เนี่ยนะครับกรรมะเป็นกาลีถ้าทำงานอยู่แล้วให้ระวังมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องคนนะครับโดยเฉพาะเจ้านายผู้บังคับบัญชาอันนี้ประเด็นที่1อันที่2ครับอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสิ่งที่ผมทายนี้จะครอบคลุมจนถึงต้นปีหน้าเลยนะครับจ้ะนะก็ลองดูครับถ้ามีโอกาสได้โรเตทภายในก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงนะและปีนี้ระวังอย่าขัดแย้งทั้งนายทั้งเพื่อนทั้งนายทั้งเพื่อนใช่ครับปีนี้ระวังจริงๆครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลังเมษาไปแล้วเนี่ยหลังเมษาคาบเกี่ยวจนถึงมกราเลยครับจ้ะจ้ะเพราะเขาคำพูดเขาไม่ค่อยยังไงคือคำพูดเขาม้วนๆนะคะแม้กระทั่งนะอันนี้พูดลักษณะนิสัยเนี่ยแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักหมายถึงคุณกับตัวคุณเองนะก็มีคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันในเรื่องของคำพูดนี่แหละนะก็ประคับประคองกันหน่อยไม่มีอะไรนั่นแหละหนูก็จะถามเรื่องคู่นี่แหละจะไปกันรอดไหมก็ความจริงสองฝั่งนะดูกันแบบแฟร์ๆคือของเขาเนี่ยเป็นคนที่คือบางทีพูดจะอาจจะไม่ค่อยถนอมน้ำใจใช่นะครับแต่เดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูดวงคุณเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เอาเป็นว่าในช่วงย่าง54เนี้ยความจริงไอ้คำเมื่อกี้ที่ผมทายทักว่าให้รองปัญหาเรื่องคนเนี่ยมันอาจจะหมายถึงคนในที่ทำงานหรือคนที่อยู่ในครอบครัวก็ได้นะฉะนั้นก็ทั้ง2เรื่องบ้าน2หลังฮะบ้านอยู่อาศัยกับบ้านที่ทำงานส่วนของแฟนปีนี้ให้เขาไปถวายชุดสังฆทานญาณนะจ้ะให้เขาทำเลยจ้ะไม่แล้วอยากจะถามว่าเป็นไงคือจะอยู่ด้วยกันได้ไหมคือหนูจะอยากจะแบบว่าคืออยากจะไปแล้วเนี่ยคือคำพูดอ่ะเราไม่อยากแบบว่าถ้าเกิดเราไปเนี่ยเขาเนี่ยจะดีไหมอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยผมไม่เคยทายให้ใครเลิกกันอยู่แล้ว
ออก็รู้ว่าสินะผมฉะนั้นผิดหวังนะฮะถ้าจะมาถามผมว่าไปหรือไม่ไป ผมไม่เชียร์อยู่แล้วต้องขับประคองใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกว่ากันแฟร์มันต้องดูดวงทั้งสองคนแล้วในดวงของเขาเนี่ยจริงๆเกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยเขาก็ผมขออนุญาตใช้คำนี้นะเขาก็รู้สึกไม่สมหวังเหมือนกันอย่างที่คุณรู้สึกหงุดหงิดนึกออกไหมคือเขาเองก็รู้สึกทุกข์ไม่สบายใจเหมือนกันฉะนั้นใจเขาใจเราและพื้นชะตาเป็นแบบนี้ดวงนี้นะผมดูเฉพาะดวงของแฟนคุณเนี่ยลองดูครับถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างเนี่ยสมมติบ้านคนละหลังถ้ามีแต่ถ้าจำเป็นต้องอยู่หลังเดียวกันบางคนเขาก็แยกห้องนอนนะฮะหรือบางคนไปนอนกันลูกอันนี้ก็สุดแท้แต่ลองปรับดูลองปรับดูครับแต่ถ้าเกิดเขาแบบคือเขามีปัญหาเขาบ่นมาอะไรมาเราก็จะหนีขึ้นนอนข้างบนเขาก็จะนอนข้างล่างนั่นแหละแจ๋ว แจ๋วเลยเป็นอย่างนั้นการถามอีกอย่างที่จะโดนยึดไหมของหนูไม่ใช่ของเขาชื่อคุณใช่ไหมฮะจะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับอ๋อนี่หนูเคยดูแล้ว25วันกันยา08กี่โมงคะคือตีห้ายังไม่แจ้งอะค่ะจ้าแม่บอกมายังไม่แจ้งยังไม่ถึงตีห้าครึ่งโดยประมาณใช่ไหมจ้าจ้าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์วันเสาร์จ้าจ้าแล้ววันนั้นดูไปแล้วว่าไงล่ะวันนี้ทำไมถึงถามซ้ำก็วันนั้นบอกจานไปว่าแจ้งแล้วพอกลับมาถามแม่บอกว่ายังไม่สว่างเลยเอาอย่างนี้ถ้าถามว่าเป็นที่ดินหรือเป็นบ้านอยู่อาศัยครับขอโทษบ้านด้วยที่ด้วยมันอยู่ด้วยกันอาจารย์จริงๆแล้วที่เป็นห่วงจริงๆอันนี้พูดแบบถ้ายังไม่แจ้งนะถ้ายังไม่แจ้งเนี่ยผมเป็นห่วงมากนะโดยเฉพาะในช่วงเลยกันยาไปแล้ว1ปีในช่วงเวลาดังกล่าวในช่วงอายุย่าง52ของคุณเนี่ยมีโอกาสเกิดปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะหลุดก็ได้นะเปลี่ยนแปลงก็ได้ฉะนั้นตัวคุณหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะก็ในทางปฏิบัติก็ว่ากันไปทางโลกนะแต่ว่าในทางโหราศาสตร์หลังวันเกิดไปแล้วหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษานะเลือกเด็กให้เลือกเด็กที่เขายากไร้จริงๆนะครับก็แบ่งปันมากน้อยตามกำลังแล้วก็ถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัวครับนะก็ทำตามนี้ส่วนของแฟนก็อย่างที่บอกถวายชุดสังฆทานยาแล้วก็เรื่องงานอย่าพยายามมีปัญหาเพราะว่ามีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงครับจ้ะมีโอกาสหลุดเลยเหรอจารย์ก็ระวังในช่วงย่าง52นี่แหละครับไม่แล้วถ้าเกิดเราบอกขายไปมันจะได้ไหมจะขายได้ไหมถ้าจะขายก็ขายช่วงนี้แต่สมมติถ้าคิดว่าโฮไม่ไหวนะถ้าจะขายก็ขายในช่วงย่าง52ฮะเนี่ยก็ว่าจะขายอยู่มันขายได้ไหมก็เอาเลยย่าง52ย่าง52เนี่ยปิดให้ได้กันยาชนกันยาครับตั้งแต่กันยานี้ชนกันยาหน้าใช่ครับใช่ถ้าโฮไม่ไหวก็ขายได้ครับก็ขายในช่วงเวลาดังกล่าวจ้ะถ้าจะขายไอ้สิ่งที่แนะนำให้ทำอย่าเพิ่งทำนะการทำบุญเสริมที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยบริจาคทุนการศึกษาหรืออะไรอย่าเพิ่งทำก็ลงขายยังไม่ต้องทำใช่ใช่ต้องขายให้ได้ก่อนใช่อ๋อต้องขายที่ให้ได้ก่อนจ้ะโอเคนะเอาละเนาะขอบคุณค่ะสบายใจค่ะจ้ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคุณภักจิราค่ะ27กันยายน2517ไม่ได้บอกวันนะรบกวนส่งไม่ส่งเวลามานะรบกวนส่งเวลาเข้ามาเพิ่มเติมนะคะคุณรัตดาวรรณ30พฤษภาคม2524ค่ะเวลาเกิด 18:26 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องของครอบครัววันเสาร์ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับและการรีจี้เรือนงานก็จะทายเหมือนกับสายเมื่อสักครู่นี่แหละก็ระวังมีปัญหาระวังมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงและของคุณเนี่ยผมเน้นในเรื่องของบริวารด้วยนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ7เดือนละ8ตัวนะความรักความสัมพันธ์กับคู่เช่นเดียวกันของคุณเนี่ย2เรื่องราวดังกล่าวปีไหนดีก็ดีใจหายครับปีไหนมีปัญหาก็ทุกข์ซะเหลือเกินทำบุญเสริมอย่างที่เรียน SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด22กันยายน2524ค่ะเวลาเกิด 9:35 นาทีวันอังคารความรักครั้งนี้จะสมหวังหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของโชคลาภด้วยค่ะ35ตกเรื่องคู่ตกเรื่องหุ้นส่วนนะอันนี้ทุกคนเลยนะครับเปลี่ยนแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวของความรักจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับทักษะที่เคลื่อนในแต่ละปีแต่ของคุณเนี่ยตอนนี้สีแตะนะสีแตะเรือนคู่นะจ๊ะก็ต้องบอกว่า
เหมือนกับเป็นความหวังเป็นกำลังใจแต่สิ่งที่ผมจะทายต่อไปนี้เข้าย่าง36เลยกันยาไปแล้วความรักมันอาจจะไม่ราบรื่นลงตัวอย่างที่คิดนะไม่ได้บอกให้มองโลกในแง่ร้ายนะครับก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยได้เจอกันในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่การปรับตัวในช่วงย่าง36นั้นสำคัญยิ่งจริงๆแล้วถ้าถามผมนะถ้าคิดจะแต่งงานนะพูดง่ายๆอยากให้รอให้ผ่านพ้นย่าง36ไปก่อนนะครับแล้วก็หลังวันเกิดเนี่ยพยายามนะถวายเกี่ยวข้องกับพวกเชิงเทียนนะครับจะกันดอกไม้ก็ได้นะสำคัญนะอีก1ปีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณจอนนินหรือว่าจะระรินอ่ะนะเกิดวันที่31ธันวาคม2515เวลาเกิด 6:30 นวันอาทิตย์นะคะบอกว่าสมัครงานไว้เป็นครูเป็นอย่างไรนะแล้วเรื่องของเงินแล้วก็สามีค่ะเกณฑ์งานใหม่มันยังเสียอยู่เอาอย่างนี้ฮะของคุณก็ว่ากันไปอาจจะไม่ได้จบแค่การสมัครในที่นี้แห่งเดียวนะก็ลองดูครับกระจายโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมนั้นของคุณเนี่ยผมอยากให้คุณถวายเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องอัฐบริขารนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จะเป็นพระไตรก็ได้นะอันนี้เรื่องที่หนึ่งสองนะครับในเรื่องของเงินเป็นอย่างไรกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนเงินอยู่สภาพคล่องใช้เวลาครับอาจจะดีขึ้นก็ต้องรอให้ถึงช่วงอายุย่าง45ไปแล้วนะก็พยายามแสวงหาโอกาสเพิ่มแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดนะใครเกิดช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ